สวัสดีครับผมเอิร์ธจากชาแนลเอิร์ธรู้โลกรู้ช่วยกดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับกรณีนายชัยพลวิภาลุงเขยของน้องชมพู่ที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยคดีน้องชมพู่จนเกิดเป็นข้อสงสัยเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของลุงพลหลังจากที่ถูกนำเข้าเครื่องจับเท็จตามที่นำเสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดวันที่8กุมภาพันธ์64นายพิเชษสุขสบายหัวหน้าอุทยานภูผายนนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษลงพื้นที่เพื่อตั้งสถานีคัดกรองที่บริเวณสวนยางของนาแตซึ่งเป็นช่องทางการขึ้นภูเหล็กไฟโดยจะมีเจ้าหน้าที่ป่าไม้ประจำการวันละ5นายหลังจากนี้ใครที่ประสงค์จะขึ้นเขาภูเหล็กไฟจะต้องเบียนตรวจวัดไข้และรับถุงดำใส่ขยะขึ้นไปด้วยเนื่องจากที่ผ่านมาหลังคดีน้องชมพู่มีเจ้าหน้าที่นักข่าวเดินขึ้นเขาอย่างต่อเนื่องทำให้มีขยะถูกทิ้งระหว่างทางเป็นจำนวนมากอย่างไรก็ตามต่อไปนี้จะต้องมีการตรวจเข้มเรื่องเกี่ยวกับขยะในป่าโดยจะมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบขวดน้ำและขยะตั้งแต่จุดคัดกรองตั้งแต่ขาขึ้นและจะตรวจสอบในขาลงว่าขวดน้ำอยู่ครบที่ขึ้นไปไหมขณะที่เจ้าหน้าที่อุทยานภูผายนมาตั้งสถานีคัดกรองที่บริเวณสวนยางของนาแตนายพิเชษเปิดเผยว่าการจัดตั้งจุดคัดกรองเพื่อให้คนที่มีความประสงค์ขึ้นเขามาลงทะเบียนส่วนคนที่รอบขึ้นเขาเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์64ที่ผ่านมาซึ่งตอนนี้ยังไม่แน่ใจว่ามีกลุ่มคนที่ไปขึ้นเองจริงหรือไม่และถ้าขึ้นไปแล้วไม่ได้ทำผิดเช่นตัดไม้ก็จะไม่มีความผิดเพราะในส่วนของกรมอุทยานก็มีข้อยกเว้นให้ชาวบ้านทั่วไปที่ต้องการขึ้นไปเก็บเห็ดหรือผักหวานซึ่งจะต้องตรวจสอบและสอบถามนายพานชเวลองว่าลุงพลหรือมีบุคคลที่ขึ้นไปด้วยได้หรือไม่ซึ่งถ้าสอบสวนแล้วพบว่ามีการกระทำความผิดก็จะต้องเรียกบุคคลที่กระทำความผิดมาดำเนินคดีนายนิ่มเงินนามผู้ใหญ่บ้านกกอกก็ได้มาร่วมดูแลในฐานะเจ้าของพื้นที่อีกด้วยทีมข่าวได้เดินเข้าไปสอบถามนายนิ่มเกี่ยวกับกรณีที่นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมจะร้องเรียนว่าผู้ใหญ่บ้านละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา157กรณีที่ปล่อยให้ลุงพลเผาถางป่าแต่ทันทีที่ทีมข่าวเดินไปสอบถามเรื่องดังกล่าวนายนิ่มก็ปฏิเสธจะให้ข้อมูลไม่อยากจะพูดอะไรให้เขาฟ้องไปหลังจากนั้นทีมข่าวได้พูดคุยกับเมียผู้ใหญ่บ้านกกอกเปิดเผยว่าผู้ใหญ่บ้านไม่ได้รับรู้เรื่องอะไรด้วยเกี่ยวกับการที่ลุงพลและพรรคพวกไปโค่นไม้เพราะตอนที่เขาทำกันไม่ได้มีการแจ้งและในช่วงนั้นตนและผู้ใหญ่บ้านยังไม่ได้เข้าไปคุกคีเหมือนตอนนี้ซึ่งตนก็ไม่คิดว่าลุงพลจะโค่นต้นไม้และผู้ใหญ่บ้านก็ไม่ได้เข้าไปสนับสนุนใดๆซึ่งตนเพิ่งเข้าไปบ้านลุงพลในช่วงหลังๆเพราะมี FC สั่งให้เอากับข้าวไปให้ลุงพลซึ่งการที่ตนทำกับข้าวไปขายก็เป็นการทำมาหากินกรณีที่มีคนจะไปร้องว่าผู้ใหญ่บ้านละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ก็ให้เขาร้องเรียนไปซึ่งเราก็มีเหตุผลที่จะใช้โต้แย้งเพราะผู้ใหญ่ไม่ได้ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่แต่ไม่ได้เข้าไปห้ามปามเพราะผู้ใหญ่ไม่รู้ว่ามีการโค่นต้นไม้รวมถึงผู้ใหญ่บ้านไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับการโค่นไม้อย่างไรก็ตามตนก็เพิ่งทราบตอนที่มีข่าวและผู้ใหญ่บ้านก็ไม่รู้จริงๆว่ามีการโค่นไม้ยืนยันว่าไม่ได้ตั้งใจจะละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งถ้าสอบถามก็จะตอบไปตามนี้